โดยประเทศอินเดียในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับสูงกว่า 64,000 คนฮะขณะเดียวกันทางการอังกฤษนะคะก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการกักตัวบุคคลที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศหลากหลายประเทศค่ะอย่างล่าสุดมีข้อมูลนะคะว่าชาวอังกฤษที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีมากกว่า 160,000 คนและวันนี้รายงานนะคะว่าหลายพันคนค่ะเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านในนาทีสุดท้ายเพราะไม่อยากเข้าสู่มาตรการในการกักกันตัวเป็นเวลา14วันค่ะซึ่งมาตรการที่ว่านี้นะครับในการกักตัวเป็นเวลา14วันในส่วนของอังกฤษได้ประกาศบังคับใช้กับผู้ที่เดินทางกลับมาจากเนเธอร์แลนด์โมนาโกมอลตาหมู่เกาะเติร์กและเคคอสรวมไปถึงอารูบาท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอังกฤษโดยมีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวอังกฤษเข้าไปเที่ยวในฝรั่งเศสประมาณ 160,000 คนก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการกักตัว14วันออกมาส่งผลทำให้นักเดินทางหลายคนต้องรีบเดินทางเพื่อให้ทันต่อเครื่องบินรถไฟหรือเรือโดยสารซึ่งมีราคาค่าเดินทางเพิ่มขึ้นหลายร้อยปอนด์เลยทีเดียวนะครับส่วนรถไฟยูโรสตาร์ที่ให้บริการผ่านอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษก็ปรากฏว่าตั๋วโดยสารขายจนหมดส่วนค่าโดยสารเครื่องบินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการกักตัวออกมาสูงกว่าในช่วงปกติถึง6เท่าแต่เรือโดยสารข้ามฟากได้มีการเพิ่มเที่ยวให้บริการเพื่อรองรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกลับจำนวนมากเช่นเดียวกันโดยทางฝรั่งเศสเตือนว่าจะมีการใช้มาตรการตอบโต้อังกฤษในมาตรการที่เพิ่งออกมาส่วนเนเธอร์แลนด์ได้ออกคำเตือนห้ามประชาชนเดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักรหากไม่มีความจำเป็นแต่ว่าจะไม่ใช้มาตรการตอบโต้เหมือนกับฝรั่งเศสส่วนที่เกาหลีใต้นะครับสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเกาหลีใต้กับสหรัฐจะเริ่มต้นการซ้อมรบประจำปีนี้ในวันอังคารที่18สิงหาคมซึ่งถือว่าช้ากว่ากำหนดเดิมประมาณ2วันหลังจากทหารของเกาหลีใต้ที่จะเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดวันในการซ้อมรบออกไปโดยการซ้อมรบปีนี้จะลดระดับความเข้มข้นลงและไม่มีการระดมทหารอเมริกันจากฐานทัพในสหรัฐเข้าร่วมด้วยซึ่งการซ้อมรบจะมีไปจนถึงวันที่28สิงหาคมโดยการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทางการเกาหลีเหนือเนื่องจากว่าเกาหลีเหนือเคยเรียกการซ้อมรบประจำปีแบบนี้ว่าเป็นการฝึกซ้อมเพื่อร่วมทำสงครามขณะที่การระบาดในประเทศอื่นๆอย่างเช่นที่นิวซีแลนด์นะครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรายงานว่ารายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก13คนหลังจากทางการนิวซีแลนด์ไม่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันถึง102วันแล้วก่อนที่จะมีการพบผู้ป่วยอีกรอบหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เมืองโอ๊กแลนด์ทำให้ทางการต้องประกาศล็อกดาวน์เมืองใหญ่ๆทันทีโดยการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อความมั่นใจนะครับขณะที่รัฐบาลของนิวซีแลนด์ก็กำลังดำเนินการเพื่อประชาชนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอและก็บังคับให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปในพื้นที่สาธารณะด้วยส่วนทางด้านแอฟริกาใต้นะครับประธานาธิบดีคิริลรามาโฟซาก็ออกมายืนยันว่าแนวโน้มการระบาดในแอฟริกาใต้ได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้วพร้อมทั้งได้ประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามมาโดยรัฐบาลของแอฟริกาใต้จะมีการยกเลิกคำสั่งห้ามการขายเหล้าและขายบุหรี่อนุญาตให้ร้านอาหารและโรงแรมขนาดเล็กสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของสุขอนามัยต่อไปนอกจากนั้นยังจะมีคำสั่งยกเลิกห้ามการเดินทางระหว่างเมืองอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาตรการการผ่อนคลายก็จะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแอฟริกาใต้ตอนนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อกว่า 580,000 คนติดอันดับ5ของโลกมีรายงานผู้เสียชีวิตเกือบ 12,000 คนนอกจากนั้นยังพบว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบรายวันเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 4,500 คนแต่ว่าล่าสุดในส่วนของทางการแอฟริกาใต้ก็เตรียมที่จะผ่อนคลายหลายๆมาตรการออกมาแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะยังคงสูงอยู่ก็ตามส่วนภาพรวมโควิด-19 ทั่วโลกนะครับตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อทะลุ 21,600,000 คนผู้เสียชีวิตเกือบ 770,000 คนรักษาหาย 14,300,000 คนโดยสหรัฐยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 53,000 คนยอดสะสมอยู่ที่มากกว่า 5,500,000 คนเสียชีวิตกว่า 170,000 คนนี่คือเฉพาะในส่วนของสหรัฐ
ามมาด้วยบราซิลที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 38,000 คนทำให้ยอดสะสมอยู่ที่มากกว่า 3,300,000 คนส่วนที่อินเดียนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นรายวันมากที่สุดเกือบ 64,000 คนยอดสะสมไปอยู่ที่กว่า 2,500,000 คนแล้วทางด้านองค์การอนามัยภาคพื้นอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานสาขาขององค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าในช่วงเดือนนี้จะมีการระบาดของโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากว่าระบบสาธารณสุขในแถบลาตินอเมริกาแบกรับปัญหาผู้ป่วยโควิด-19 ล้นมือมากเกินไปทำให้ต้องระงับโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดอื่นๆชั่วคราวซึ่งพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุดในแถบนี้ก็คือบราซิลโดยมีรายงานผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากเป็นอันดับ2ของโลกโดยสัดส่วนผู้ติดเชื้อร้อยละ15ของโลกนะครับก็อยู่ที่บราซิลนั่นเองโดยที่เมืองซาเปาโลของบราซิลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดในครั้งนี้ขณะที่ประเทศอื่นๆในแถบอเมริกาใต้หรือว่าลาตินอเมริกาอย่างเม็กซิโกเปรูและก็ชิลีก็พบการระบาดหนักเช่นเดียวกันโดยยอดติดเชื้อในทวีปนี้เพิ่มจาก5ล้านเป็น6ล้านคนโดยใช้เวลาเพียงแค่11วันเท่านั้นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ